ในสยามประเทศของเรามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกคือเรามีพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์พระมหากษัตริย์องค์ที่1คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราทุกคนก็ล้วนแต่ทราบดีแต่มีหมายเลข2ด้วยคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้านั่นเองทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์เมื่อทรงได้รับโปรดเกล้าเป็นพระมหาอุปราชโปรดให้ไปประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วก็ให้เรียกที่นี่สมัยว่าพระบวรราชวังพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพิธีบวรราชาภิเษกทรงมีพระชนมพรรษาได้43พรรษาพระบวรราชวังหรือวังหน้าในสมัยนั้นถูกสร้างมาแล้วถึง69ปีมีลักษณะผุกร่อนทรุดโทรมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกพระโอษฐ์ว่าอยู่ดีๆก็ให้มาเป็นสมภารวัดร้างเล่ากันมาว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงที่ติดดินไม่โปรดพิธีรีตองไม่โปรดที่จะแสดงยศศักดิ์พระองค์ทรงโปรดการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งและเวลาจะเสด็จไปไหนทรงทำผิดจากวิสัยของชนชั้นสูงในสมัยนั้นคือพระองค์จะทรงม้าไปกับคนติดตามเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นในสมัยที่พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการยังเป็นหม่อมเจ้าอยู่นั้นทรงมีหน้าที่บังคับดูแลช่างสิบหมู่ในคืนวันหนึ่งได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกที่หน้าประตูวังเมื่อให้คนไปเปิดประตูวังจึงได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาที่วังของพระองค์พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการจึงได้เชิญเสด็จมาประทับที่หอนั่งแล้วสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประทับนั่งยองๆดำรัสเรื่องที่โปรดให้ทำสิ่งของถวายไปพลางและทรงเขี่ยขี้ใต้ไปพลางจนเสร็จพระราชธุระจึงเสด็จทรงม้ากลับไปที่พระบวรราชวังจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราสังเกตเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงที่ไม่โปรดพิธีรีตองและพิธีการต่างๆพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงราชสมบัติอยู่ถึง15ปีปลายราชการทรงพระประชวรวัณโรคต้องเสด็จไปรักษาพระองค์ตามหัวเมืองอยู่เนืองๆในยามที่สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรอยู่นั้นก็ได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคอยรักษาพยาบาลทั้งกลางวันและกลางคืนจนมาถึงวันอาทิตย์เดือนยี่แรม6ค่ำก็เสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์พระชนมพรรษาได้58พรรษาการพระศพโปรดให้เรียกว่าพระบรมศพจัดเหมือนอย่างพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทุกประการทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสิ้น58พระองค์ทรงเป็นต้นราชกุล11มหาสาขาดังนี้สุทารสณอยุธยาวรรัตณ์ณอยุธยาหัสดินทรณ์ณอยุธยานวรัตณ์ณอยุธยายุคนทรานนท์ณอยุธยานันทวันณ์อยุธยาพรหมเมธณ์ณอยุธยาจรูนโรจณ์ณอยุธยาสายสนั่นณ์ณอยุธยาโตสนีณ์ณอยุธยาและพานุมาตรณ์ณอยุธยา